หลายคนณนะขณะน,นี้จนถึงเวลานี้ยังคงทําใจไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึกก้นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนขณะที่ไปทัศนศึกษาวันนี้พวกเราข่าวใหญ่ทีมงานทุกคนรวมถึงผู้ประกาศข่าวนะครับก็ต้องขอร่วมแสดงความไวอไ้อาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเข้าใจความสูญเสียและหัวอกโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อและก็คุณแม่ที่ตอนนี้นะคะทีมข่าวของเราก็จะติดตามบรรยากาศของการรับศพด้วยถูกต้องซึ่งแน่นอนว่ายังขอใช ใช้คาว่าผู้สูญหายก่อนแล้วกันต้องรอตามกระบวนการต่างๆนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขของค,ครูแล้วก็ทางด้านของผู้สูญหายล่าสุดอยู่ที่23รายนะครับอย่างที่บอกไปหลายคนทําใจไม่ได้หลายคนเห็นภาพแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาตราการต่อจากนี้จะต้องเข้มงวดมากกว่านี้หรือไม่ไล่เรียงไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับวันนี้เราจะอาจจะขออนุญาตไม่นําเสนอภาพที่เห็นถึงความรุนแรงความคือต้องบอกว่าสุดๆจริงๆภาพเหล่านั้นนะครับคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับกรณีของเหตุเพิ ไม่รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับขอบเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ตัวเลขล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าณตอนนี้ครูนักเรียนเนี่ยนะครับสูญหายทั้งหมด23คนนะครับเป็นนักเรียน20คนแล้วก็ครู3คนนะครับมีนักเรียนชั้นปหนึ่งคนนักเรียนชั้นปสาม 6คนนักเรียนชั้นป .4 เนี่ย5คนนะครับแล้วก็มีนักเรียนชั้นม .2 สองคนนักเรียนชั้นม .3 4คนแล้วก็คุณครู3ท่านด้วยกันครับรถบัสท,ที่ประสบเหตุมีผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ย44คนนะครับก็ไม่นับรวมคนขับนะครับคุณผู้ชมถ้านับรวมก็เนี่ยฮะ45แล้วก็เป็นครู6คนนักเรียนเนี่ย38คนก่อนเกิดเหตุโรงเรียนวัดเขาภร,รยาสังขารามก็นำนักเรียนชั้นอนุบาลถึงม .3 3คันนะครับ ก็ใส่ขึ้นที่รถบัสเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีจะไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่การไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้าผล,ผลิตที่บางกรวยคันเกิดเหตุเป็นคันที่2ครับ ขับมาถึงบริเวณด้านหน้าอนุสรร์สถานยางรถฝั่งซ้ายเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็เสียหลักไปชนรถเบนซ์ที่อยู่เลนขวาสุดรถเนี่ยไปคลูดกับแบรีเออร์เกาะกลางถนนหลายร้อยเมตรนะครับด้านล่างมันมีการติดก๊าซครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะไฟก็เลยลุกไหม้รถบัสทั้งคันภายในเวลาไม่ถึง5นาทีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนติดตามพงเห็นภาพข่าวกันไปแล้วนะคะมันสะเทือนใจจริงๆคุณผู้ชมและตอนนี้เห็นบอกว่าคนขับรถเบนซ์เนี่ยนะคะก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะ ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวใหญ่ของเราค่ะก็ติดตามบรรยากาศลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ภาพในช่วงสายวันนี้ค่ะมีคนไปวางดอกไม้สีขาวไปแสดงความไว้อาลัยให้กับน้องๆน,นะคะโดยมีการวางดอกไม้สีขาวตามที่เราได้เห็นมีนมกล่องมีน้ำอัดลมเพื่อแสดงความไว้อาลัยล่ะค่ะ โดยทีมข่าวไปยังจุดนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือแถวหน้าเซรังสิตถูกไหมคะโดยวันนี้มีการเดินทางไปซึ่งเราไม่เห็นว่าใครแต่ก็คาดว่า,น,าน่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ย่านนั้นวันนี้ก็เชื่อว่าทั้งประเทศเองนะครับเราก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่นี้ ข่าวที่มันเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับนะตอนนี้เราต้องถามหาเรื่องของสาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากอะไรแล้วคนที่ต้องมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คือคนขับ รถบัสคันนี้แหละฮะคันที่เกิดเหตุนะครับเพราะมันมีการแชร์คลิปออกมาคือก่อนหน้านี้มีคนเขาแชร์คลิปอีกด้านอีกมุมนึงบอกว่าเอ๊ะเขากระโดดลงมาจากหน้ารถหน้าต่างรถแล้วก็หนีออกไปหรือเปล่า<ม>ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับก็มีการแชร์ต่อๆกันนะครับว่าเขาคนขับรถเนี่ยทิ้งครูทิ้งนักเรียนหนีเอาตัวรอดคนเดียวนะครับแม้แต่ระดับอดีตรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคนขับรถเนี่ยเขาล็อกรถก่อนที่จะหนีไปคุณผู้ชมแต่ว่าย้อนไปดูกันหน่อยละกัน ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้นายสมานจันพุทธอายุ48ปีครับคนขับรถบัสเองก็ต้องบอกไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้สังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนี่ฮะอันนี้อีกมุมนึงนะคุณผู้ชมคือเขาถูกกล่าวหาแบบนี้ทิ้งครูทิ้นักเรียนหนีเอาตัวรอดคนเดียวแล้วก็หายตัวไปหลังจากที่เกิดเหตุครับแต่มันมีคลิปนี้ครับฝั่งด้านนี้ที่ยืนยันบอกเขาไม่ได้หนีทันทีนะเพราะว่าหลังจากกระโดดลงจากรถเสร็จ พยายามที่จะเปิดประตูกลางรถประตูฉุกเฉินนี่แหละครับแต่เปิดไม่ออกแล้วก็เป็นคนเดียวกันที่โลกออนไลน์เขาแชร์คลิปนี้ออกมานะครับเนี่ยฮะชื่นชมว่าเป็นพลเมืองดีวิ่งมารับถังดับเพลิงเนี่ยเอาไปดับไฟแต่ก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับครูที่รอดชีวิตก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกคนขับเนี่ยคุณสมานเนี่ยพยายามที่จะช่วยครูช่วยนักเรียนแล้วแต่ไฟมันลุกเร็วมากหลังจากนั้นก็มีการแชร์คลิปวงจรปิดครับ แล้วก็คลิปตอนที่คนขับรถเนี่ยวิ่งมารับถังดับเพลิงโลกออนไลน์ก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะครับหลายคนขอโทษที่เคยด่าทอคนขับรถไปก่อนหน้านี้แหละแล้วก็ยกตัวอย่างใน X นะครับบอกคนขับรถบัสซึ่งเป็นคนเดียวกับชายในคลิปที่วิ่งมารับถังดับเพลิงไปดับไฟเขามอบตัวแล้วเรื่องคดีก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับแต่ยืนยันได้สิ่งหนึ่งว่าเขาไม่ได้หนีทันทีตามที่แชร์กันโพสต์นี้คนเข้ามาโอ้โห รีโพสต์กันเยอะมากเนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าดูแล้วจะเห็นว่าฮะตอนแรกอ่านข่าวแจ้งว่าคนติดต่อคนขับไม่ได้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไม ทางดังที่เขาน่าจะรู้จักรถดีที่สุดในตอนนั้นแต่พอได้อ่านโพสต์แล้วก็นี่ฮะดูคลิปแล้วขอบคุณที่สร้างความกระจ่างว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปไหนเขาทําสุดความสามารถแล้วอืมเนี่ยฮะแต่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเนี่ยฮะเหมือนที่สังคมเขาบอกแบบนี้แล้วเขาบอกว่าควรเป็นบริษัทรถทัวร์และกรมการขนส่งที่ปล่อยให้มีรถแบบนี้หรือเปล่าอืมหลายคนอยากรู้ว่าคุณจะหนีทําไมทําไมไม่อยู่ในจุดเกิดเหตุซึ่งประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวหลังจากที่ ที่เกิดเหตุการ์ไฟไหม้รถบัสนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเสรศษๆทีมข่าวใหญ่เราก็รายงานนะตอนนั้นน่ะเจ๊รายงานเองตอนก่อนจบรายการแค่เสี้ยววินาทีรายงานสั้นๆว่าเกิดเหตุด่วนนี้ปรากฏว่าได้รับรายงานว่ามีน้องได้รับบาดเจ็บหลายคนและภาพที่เราเห็นคือมันเป็นภา,ภาพรถบัสไฟไหม้ถูกไห <ป S 1> มไฟท่วมเลย,นะเลยแล้วก็มีรายงานว่าเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งในเบื้องตน้นพอจบรายการปับ๊บข่าวที่ข้อมูลหลั่งไหลกันเข้ามาเบื้องต้น รถกู้ชีพที่ระดมกันไปจอดเรียงรายอยู่ที่ถนนตรงจุดนี้สะเทือนใจจริงๆนะคะคุณ<อ>ผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องประเด็นของคนขับคุณจะไปทำไมจากจุดเกิดเหตุ มีคำตอบเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมเพราะว่าตอนช่วงสายๆเนี่ยนะคะปรากฏว่ารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านสั่งให้ชุดสืบไปตามล่าตัวเลยเพราะว่าคนขับไม่อยู่ในจุดเกิดเหตุคาดว่าหลบหนีเบื้องต้นเป็นข้อมูลแบบนี้จนกระทั่งค่ะช่วงค่ำนะคะนายสมานคนขับรถบสัสประสานขอเข้ามอบตัวที่สพวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง จากนั้นเขาก็นําตัวมาที่สพคูคตแล้วก็ถูกเข็นสอบตลอดทั้งคืนอย่างหนักเลยจริงๆภาพขวาคือตอนมอบตัวและก็หลังจากนั้นคุมตัวไปที่ขูคตนะคะปทุมธานีคุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกเนี่ยผู้ที่สอบปากคําด้วยตัวเองก็คือพลตํารวจตรีชยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งคะ่ะร่วมกับผู้การจังหวัดปทุมธานีเลยนะคะสอบปากคําคนขับรถบัสคือนายสมานนายสมานเนี่ยอายุ48ปีคะ่ะ โดยท่านเปิดเผยให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่สอบปากคำตลอดทั้งคืนเข็นหนักเลยนะคะแล้วก็มาเปิดเหตุผลว่าทำไมหนีทำไม,ำไมคุณผู้ชมเรื่องนี้เขาบอกว่าจากการสอบปากคำนายสมานให้การบอกว่าขับรถมาเป็นคันที่สองตอนนั้นวิ่งความเร็วอยู่ที่ประมาณ70-80กิโลเมตต่อชั่วโมงถึงที่เกิดเหตุ แล้วรถมันเสียหลักคล้ายกับตกหลุมแล้วยางก็ระเบิดหรือถุงลมมันแตกก็ไม่แน่ใจ mm. เขาบอกแบบนี้นอกจากนั้นล้อหน้าเกิดดึงไปทางขวาเลยทำให้ไปเฉี่ยวชนกับรถเบนซ์คนขับพยายามจะบังคับรถก่อนตัวรถไปครูดกับแบรีเออร์ด้านขวาหลังจากเกิดเหตุที่หนีไปนั้นทางผู้ต้องหาให้การบอกว่าเขาวิ่งไปเอาถังดับเพลิงนะคะจากรถคันหลังมาช่วยฉีดดับไฟค่ะ แต่ด้วยความที่ไฟมันโหมแรงจริงๆเขาตกใจก,ก็เลยขอหนีไปตั้งหลักที่บ้านญาติก่อน,นก็คือที่อ่างทองประเด็นอยู่ตรงเนี้ยใช่ถ้าคุณยังอยู่ที่เกิดเหตุให้การกับเจ้าหน้าที่มันยังให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะต่อ ผู้ที่สูญหายหรือหาทางในการแจ้งติดต่อทุกอ,อ,อย่างทุกส่วนอย่างสุดความสามารถไม่ใช่ว่าบอกตกใจแล้วก็หนีไปบ้านญาติแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมล่าสุดตํารวจสพ,พคูคตค่ะแจ้งข้อหาหนัก5ข้อหากับนายสมานเลยนะคะเรื่องของมีทั้งออประมวลกฎหมายอาญาและก็เกี่ยวกับพรบรจราจรทางบกค่ะออขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาท แล้วหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและก็เรื่องของการฝ่าฝืนเกี่ยวกับกฎจราจรนั่นนะคะแล้วก็ขับรถในการก่อเหตุให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็ไม่หยุดรถให้การช่วยเหลืออันนี้เป็นในส่วนของพรบรจราจรและอีกเรื่องหนึ่งก็คือตามมาตรา1 6 0ของพรบจราจรนะคะคือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายหหนักที่สุดนั่นก็คือ ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับตอนนี้คือคอมเมนต์คุณผู้ชมเสียงส่วนใหญ่นะครับแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่ช็อกค,ความรู้สึกมากๆหลายบ้านที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วบอกว่าไม่คาดคิดนะจะคือการส่งลูกครั้งสุดท้ายไปเรียนไปทัศ,าศ,าศ,าศานศะึกษาเนี่ยฮะไปทัศนศ,าศาึกษาครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นลูกเนี่ยยิ้มแย้มก่อนออกจากบ้านแล้วสุดท้ายกลับมาในสภาพที่ทําใจไม่ได้จริง<ช>ๆต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับอย่าแชร์อย่าส่งภาพที่เราเห็นแล้วมันเป็นการซ้ำ เติมให้กับผู้ที่เขาเสียชีวิตด้วยนะฮะใช่คุณผู้ชมคำถามก็คือว่ารถบัสท,ที่เอามาใช้มันอยู่ในสภาพแบบไหนมันดีพร้อมใช้จริงหรือไม่มีอีกด้านหนึ่งแม่ค้าเขามาเล่านะครับบอกว่ารถบัสคันที่2เนี่ยปรากฏเหมือนลนักษณะซ่อมอยู่ระหว่างทางเออเอามาใช้ได้เหรอครับ แล้วไม่มีการตรวจสอบเลยเหรอถามหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ไปจุดที่น้องนองนักเรียนไปทัศนศึกษาจุดแรกที่จังหวัดพระนครศรียุธยาครับมีแม่ค้าคนนึงให้ข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้เห็นรถบัสเนี่ยจอดอยู่แค่1คันแล้วก็ทราบว่าเอ๊ะมันอีกสองคันไปไหนทราบมาว่าไปซ่อมนะครับกว่าจะมารับเด็กๆเ,เนี่ยต้องนั่งรอกันพักใหญ่เลยเราไม่ได้พูดลอยๆนะครับแม่ค้าเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังลองฟังเสียงดูหน่อยนะครับ ตอนนั้นเราเห็นว่ารถจอดหนึ่งคันมีจอดอยู่คันนึงอ่าแล้วก็มารับอีกคันหนึ่งเหรอมันทั้งหมดสองสามคันแต่สองคันป้าไม่เข้าใจว่าเขาคงไปซ่อมรถหรืออะไรเห็นเล่ากันนะนะว่าไปซ่อมรถนี่แหละว่าไปซ่อมรถอะไรเงี้ยเหรอไปซ่อมรถคันหนึ่งเหรออ่าอ๋อแต่แต่ตอนนั้นนะก็คือเด็กก็คือเหมือนกับว่ารอรถรอกันอยู่ตรงเนี้ยตรงร้านเนี้ยเนียตรงต้นกำปูเนี่ยตรงตรงนี้เลยนะรอ พอรถมาเขาก็พาเด็กขึ้นรถก็ออกไปทยอยออกไปครับผมท,ทยอยออกไปก็<า>เป็น<า>ก็คือเป็นสามคันนะนะทยอยออกไปสมคันมันต้องแบบเอ้ยผีสังเกตแล้ยไหมวันที่จะพาน้องๆเนี่ยไปทันศนศึกษาเนี่ยปรากฏว่าอา้าสองคันแวะซ่อมหรอเดี๋ยวจริงๆรถจะพาลูกค้าเดินทางมันไม่ต้องไม่ซ่อมแล้วนะต้องไม่ซ่อมต้องอยู่สภาพแบบดีพร้อมใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะต้องเช็คทุกอย่างตั้งแต่สภาพทุกอย่างเครื่องยนต์ตั้งแต่ยางนะครับเบรกต่างๆแล้วคือซ่อมอะไร คันไหนเสียแล้วเสียจุดไหนแล้วมันใช่คันที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับเช้าวันนี้เนี่ยเรานะฮะคุณผู้ชมทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราพยายามโทรหาเจ้าของรถบัสอีกคันนึงเพื่อสอบถามมีผู้หญิงรับสายครับแต่บอกว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลมยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้ณเนะช้าวันนี้นะครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นพอเราเห็นข่าวแบบนี้หลายคนอาจจะมีส่วนของความรู้สึกที่แบบ ไม่อยากจะให้ลูกหลานไปทศ,ศ,ศนศึกษาอีกแล้วแบบนี้ก็เป็นได้ด้วยของสภาพรถเนี่ยอะพอแม่ค้าให้ข้อมูลแบบนี้แวะซ่อมระหว่างทางอะ่ะเออแล้วทําไมต้องมาซ่อมท,ทั้งที่มันควรจะอยู่ในแบบสภาพพร,พร้อมใช้ถูกไหมคะคุณผ,ผู้ชมรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้ทานายพาเจ้าของกิจการรถบัสเหล่านี้ล่ะค่ะที่นําน้องนนักเรียนไปทศนศึกษามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตกใจในข้อมูลมากๆครับ มีการดัดแปลงสภาพรถเหมือนกันแล้วก็พบว่าการจดทะเบียนแจ้งจดเนี่ยตั้งแต่ปี2513นานนะนานมากโอ้โหคุณผู้ชมค่ะแข,ขอเร่ยเรียงปีเนี่ยใช่อขอไล่เรียงนิดนึงนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วภาพที่เราเห็นนี่คือทนายความของผู้ประกอบการของบริษัทชินบุตรทัวร์นะคะคือคุดอัธพลเรืองศารค่ะ เดินทางมาที่สอพอคูคตจังหวัดปทุมธานีพาผู้ประกอบการรถทัวร์นี่แหละมาพบกับทางตำรวจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถและก็คนขับขี่ให้ข้อมูลแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกต่อสาธารณชนก็คือทางผู้ประกอบการรถบัสนะคะเขาเสียใจเขาบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพร้อมที่จะดูแลเยียวยายอมรับในส่วนของคดีถ้าจะโดนทั้งทางแพ่งหรือคดีอาญาอะไรก็ตาม แต่ในส่วนของการตรวจเช็คสภาพรถนั้นนะคะทนายความบอกว่าสำหรับตัวรถเนี่ยมีการตรวจสอบตามระบบขนส่งตลอดนะจดแจ้งทะเบียนต่างๆก็ครบถ้วนมีการแจ้งเจ้านายทะเบียนทุกครั้งทีนี้ในส่วนของการติดกา๊าซละ่ะซาฟอติกา๊าซเ g v เใช่ไหมคะเ,เขาบอกว่าติดตั้งตามระบบของวิศวกรรมของขนส่งมาโดยตลอด ทนายยังบอกด,ด้วยเรื่องของตัวรถนะคะมีการตรวจสภาพตลอดตามภาษีประจำปีส่วนประตูฉุกเฉินจากการที่ได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการก็ได้รับการตรวจสอบตรวจสภาพตามปกติแต่ประตูฉุกเฉินด้วยเหตุการณ์เนี้ยยอมรับว่าเด็กแต่ละคนที่อยู่บนรถแล้วก็ครูเขาไม่มีแรงพอหรอกเพราะอะไรเขาบอกว่าประตูฉุกเฉินมันมีน้ำหนักมากค่ะเด็กครูอาจจะใช้แรงไม่เพียงพอ,องดังนั้นคำถามต่อไป คุณมีคนขับรถแล้วปกติรถทัวร์พวกนี้รถบัสพวกนี้ต้องมีผู้ช่วยคนขับถูกไหมใช่ต้องมีเด็กรถด้วยอืทําไมผู้ประกอบการรถทัวร์คันนี้ถึงมีคนขับเพียงแค่คน,คนเดียวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขอตั้งก้อสังเกตแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวทางคดีว่ากันไปแต่ทนายชี้แจงแบบนี้เป็นทนายของฝั่งผู้ประกอบการรถบัสนะคะทีนี้เรื่องของการเช็คสภาพพอราฟังแบบนี้อา้าวก็คุณก็เช็คตลอดนี่ติดกา๊าซก็ตามระบบวิศวกรรม แต่น่าห่วงตรงนึงตรงนึงคุณผู้ชมเรื่องนี้จุดนี้เลยนะคะน่าห่วงเรื่องของการเยียวยาเพราะทีมข่าวใหญ่ของเราไปทราบข้อมูลจากบริษัทประกันภัยที่จะจ่ายเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตนั้นได้หรือไม่ในเมื่อทีมข่าวเรารู้มาว่ารถดังกล่าวนี้นะคะจดแจ้งแล้วก็ให้ข้อมูลผ่านบริษัทประกันภัยที่ดูแลบัสคันที่เกิดเหตุโดยระบุว่าเป็นประเภทรถโดยสารไม่ประจำทางมี41ที่นั่ง โดยตอนที่ยื่นขนส่งไม่ได้ยื่นจดทะเบียนว่าติดตั้งแกส๊ส NGV แต่ตอนที่สมัครกับบริษัทประกันตอนทำประกันน่ะก็มีการยื่นว่าติดแก๊สนะแบบนี้ค่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ่ะเงื่อนไขสัญญาของประกันน่ะว่าถ้ามีการแจ้งแจ้งประกันโดยไม่ตรงข้อที่ทางรถบัสกำหนดหรือว่าทางประกันเนี่ยแจ้งไม่ตรงกัน เรื่องจานการจ่ายค่าสินไหมเยีย е วยาหรือค่าทดแทนจะจ่ายหรือไม่อันนี้ก็น่าห่วงนะคะูแล้วก็ผิดแน่นอนนะถูกต้องมันไม่ตรงแบบนี้นะฮะใช่แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการดัดแปลงด้วยนะคะคุณผู้ชมสภาพรถจากยี่ห้อ i s u z ุมาเป็นยี่ห้อเบนซ z แล้วมีจํานวน8สูบ280แรงมา้าน้ําหนักรถอยู่ที่14,300จํานวนผู้โดยสารที่นั่งมาก็คือ41คน ที่สำคัญอย่างที่บอกไปน่าตกใจตรงที่จดทะเบียนครั้งแรกมา19กุมภาพันธ์ปี2513หรือมีอายุการใช้งานมายาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ54ปีนั่นเองค่ะโอ้โหยาวนานนะเนี่ยครับคือ เราเองนะครับมีผู้ปกครองท่านหนึ่งที่โทรหาทีมข่าวของเราแล้วบอกว่าช่วยตรวจสอบได้ไหมเรื่องของการแบบเอตรวจสอบสภาพรถต่างๆผลออกมาจะยังไงเขาอยากรู้เรื่องของความชัดเจนมากที่สุดเราจะพยายามที่จะเจาะลึกแล้วก็ติดตามเรื่องของผลการตรวจทุกอย่างให้มันละเอียดมากที่สุดนะครับเพราะตอนนี้ออกมาแล้วบางอย่างมันก็ก,กำกวมแล้วบางอย่างมันก็ยังไม่เห็นผลชัดเจนนะครับ